ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังเสียงประเทศไทยนะคะสัปดาห์นี้แฟงจะชวนคุณผู้ชมเลาะปรีธมส่องป่าชุมชนที่เมืองสุรินทร์นะคะก่อนอื่นเราชวนดูข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับผืนป่าในประเทศไทยกันก่อนค่ะถ้าเราไปดูในเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคาเสถียรพบว่ามีการสำรวจผืนป่าในประเทศไทยมีเนื้อที่ประมาณ100ล้านไร่นะคะคิดเป็นร้อยละ 31.64 ของพื้นที่ทั้งประเทศตัวเลขนี้คุณผู้ชมบางท่านอาจจะมองว่าเยอะแต่จริงๆเป้าหมายของรัฐบาลต้องการเพิ่มพื้นที่ป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวมากขึ้นอีกค่ะนั่นทำให้เราเห็นรูปแบบในการดูแลผืนป่าในหลายลักษณะหนึ่งในนั้นก็คือป่าชุมชนค่ะและวันนี้รายการฟังเสียงประเทศไทยจะชวนคุณผู้ชมเลาะสำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าปรีธมนะคะเนื้อที่กว่า128ไร่ค่ะและอยู่ไม่ไกลจากตัวอำเภอเมืองสุรินทร์มากนักนะคะไปที่นี่คุณผู้ชมจะได้เห็นรูปแบบการดูแลผืนป่าและการใช้ประโยชน์ผืนป่าอย่างมีส่วนร่วมจากคนในชุมชนท้องถิ่นต้องบอกว่าเป็นรูปแบบการทำงานที่เข้มแข็งค่ะและวันนี้ฟังเสียงประเทศไทยจะชวนคุณผู้ชมล้อมวงคุยกันถึงอนาคตผืนป่าที่เราร่วมออกแบบได้ค่ะป่านี่คือปัจจัย4ของคนถ้าเริ่มดูแลทั้งป่าเศรษฐกิจและก็ป่าอนุรักษ์เนี่ยในอนาคตเนี่ยมันก็คือความยั่งยืนในรูปของปัจจัย4ต่างๆพระราชบัญญัติตัวนี้ออกมามันก็มาหนุนเสริมทำให้พวกเรามีศักยภาพที่จะช่วยดูแลอย่างเท่าเทียมบางคนไม่ได้อยู่กับป่าคืออยู่ในป่าคอนกรีตเนาะแต่ว่าก็เราสามารถสร้างภาพจำสร้างจิตสำนึกสร้างความรู้สึกทำให้อยากที่จะเข้ามาสัมผัสกับป่าเอาป่ามาเป็นกุศโลบายร่วมมือกันสร้างเศรษฐกิจที่อยู่นอกป่าความยั่งยืนตอนนี้เนี่ยภาคส่วนต่างๆจำเป็นที่จะต้องตระหนักเข้าหาประชาชนนะฮะเพื่อที่จะสร้างเวทีสร้างการมีส่วนร่วมนะฮะจังหวัดสุรินทร์มีพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมดกว่า1ล้าน2แสนไร่ค่ะจุดนี้ที่เรากำลังล้อมวงสนทนาคือป่าปรีธมบ้านแสลงพันธ์ตำบลสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ที่นี่เป็นอีกหนึ่งพิกัดซึ่งชาวบ้านช่วยกันดูแลพร้อมทั้งมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติและยังมีตลาดชุมชนไว้รองรับนักท่องเที่ยวจัดรูปแบบไว้อย่างน่าสนใจค่ะวันนี้ทีมงานรายการจึงอยากขอหนึ่งคำจากคุณผู้ชมที่กำลังติดตามเมื่อพูดถึงป่าชุมชนคุณนึกถึงอะไรไม่เพียงเท่านี้นะคะสมาชิกในวงสนทนาก็ยังมีอีกหลายคำเมื่อนึกถึงป่าชุมชนของพวกเขาเมื่อนึกถึงคำว่าป่าชุมชนหรือถ้าพูดถึงป่าชุมชนเนี่ยท่านนึกถึงอะไรคนที่สามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ภายใต้เงื่อนไขนะครับที่มันเอื้อประโยชน์ต่อกันสร้างแหล่งอาหารสร้างรายรับสร้างความมั่นคงในชีวิตเพราะป่าคือซูเปอร์มาร์เก็ตของตัวเขาเองฉันตายายครับเพราะเป็นเอกลักษณ์ของป่าชุมชนที่นี่ครับเพราะเราพึ่งพาอาศัยตายายช่วยดูแลป่าที่นี่ใช่ใช่ครับใช่ผมเห็นสังคมอุดมสุขครับสังคมอุดมสุขมันมีเบื้องหลังของปรากฏการณ์ที่เราเห็นเป็นป่า มันมีบริบทของสังคมเศรษฐกิจและการเมืองมันจะไม่มีการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานเมื่อเมืองเจริญมันจะมีอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าทุกคนถ้าอยู่กับป่าได้แล้วป่ามันมีเศรษฐกิจซึ่งสร้างรายได้ได้สังคมก็ไม่ต้องดิ้นรนเพื่อไปเรียนที่ไหนในป่าเราสามารถเรียนรู้ได้ทั้งหมดเลยเป็นตลาดชุมชนที่ไม่ต้องใช้เงินอาหารเราได้จากที่นี่แล้วเราไม่ต้องเสียเงินแค่เราช่วยกันดูแลรักษามีคนในชุมชนเขาเข้าไปรักษาและดูแลแล้วก็ปกปักรักษาไว้ป่ามันจะอยู่ได้ก็ต้องพึ่งคนในชุมชนเหล่านี้ป่ากับคนเนี่ยมันจะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันการจัดการโดยชุมชนเนี่ยโดยประชาชนเพื่อประชาชนและเป็นของประชาชนเรียกว่าธรรมชาติหมุนเวียนนิเวศวิทยาเพิ่มขึ้นทุกอย่างเองอาศัยซึ่งกันและกันครับผมนึกถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับทุกคนนะฮะเพราะป่านี่คือเป็นแหล่งปัจจัย4ที่ทนต้องใช้ต้องอยู่แล้วก็ต้องรักษาเข้าไว้นะครับถ้าเห็นป่าแล้วก็จะนึกถึงธนาคารต้นไม้ว่าชีวิตมีเพื่อเกื้อผืนป่าร่วมปกปักรักษาอาวรทวินและผืนป่ามีเพื่อเกื้อชีวินทุกสิ่งสิ้นมีเพื่อเกื้อกูลกันอ
ความรักความหวงแหนเป็นปัจจัยสำคัญที่ชุมชนจะออกแบบจัดการเช่นเดียวกับป่าชุมชนปรีธม128ไร่แห่งนี้ค่ะมีเส้นทางและจุดศึกษาธรรมชาติรวม12จุดระยะทาง 1,500 เมตรภายใต้ความร่วมมือของชุมชนบ้านแสลงพันธ์เด็กรักป่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรูปธรรมที่จะชวนคิดชวนคุยออกแบบการมีส่วนร่วมดูแลและใช้ประโยชน์ป่าชุมชนผ่านสายตาของคนเมืองสุรินทร์ฉากทัศน์ที่1 นะครับวิ่ง100เมตรการจัดการดูแลและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนเป็นไปตามแนวทางข้อตกลงและปฏิบัติการของชุมชนในพื้นที่มีความคล่องตัวประชาชนเป็นกำลังหลักในการออกแบบวางแผนดูแลและใช้ประโยชน์ในระดับชุมชนร่วมกันกับหน่วยงานในระดับท้องถิ่นวิ่งผลัด 4x100 การจัดการดูแลและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนเป็นไปตามการออกแบบร่วมกันจากหน่วยงานหลายภาคส่วนที่มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมีกฎหมายระเบียบแนวทางและการวางแผนดำเนินงานที่ชัดเจนแต่ยังขาดความคล่องตัวจากส่วนราชการที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งในระดับพื้นที่และระดับชาติฉากทัศน์ที่3นะครับวิ่งมาราธอนนะครับการจัดการดูแลและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนให้ความสำคัญกับเครือข่ายการทำงานบูรณาการทุกภาคส่วนภายใต้ความร่วมมือกับรัฐเอกชนนักวิชาการและประชาชนทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายป่าชุมชนทั่วประเทศนำเอาระบบฐานข้อมูลหรือว่า data เนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องมาใช้บริหารจัดการดูแลป่าทั้ง3ฉากทัศน์เป็นเพียงบางส่วนที่อาจจะเกิดขึ้นจากฉากทัศน์ที่นับไม่ถ้วนนะคะแต่ว่าถึงอย่างไรก็ได้เวลาที่สมาชิกในวงสนทนาจะต้องโหวตเลือกเพียง1ฉากทัศน์เท่านั้นค่ะนี่คือผลโหวตฉากทัศน์ในรอบแรกนอกจากนี้ทีมงานได้ประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มเติมให้กับผู้ร่วมสนทนาและคุณผู้ชมทางบ้านได้ชวนคุยถึงภาพอนาคตป่าเศรษฐกิจชุมชนของคนเมืองสุรินทร์ค่ะจังหวัดสุรินทร์มีเนื้อที่ประมาณ 8,124 ตารางกิโลเมตรแบ่งการปกครองออกเป็น17อำเภอมีพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมดกว่า 1,200,000 ไร่เป็น1ใน30จังหวัดที่มีปัญหาวิกฤตด้านทรัพยากรป่าไม้สาเหตุมาจากการลักลอบตัดต้นไม้โดยปัจจุบันจังหวัดสุรินทร์มีการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติข้อมูลซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้วจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์พบว่ามีพื้นที่ป่าสีเขียวประมาณ 581,000 ไร่ที่เหลือเป็นป่าที่มีลักษณะเสื่อมโทรมและบางพื้นที่มีการบุกรุกเข้าทำประโยชน์ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสุรินทร์ปี2562มีมูลค่ากว่า 81,000 ล้านบาทและมีผลิตภัณฑ์ต่อหัวอยู่ที่ 75,919 บาทต่อคนต่อปีแบ่งออกเป็นการผลิตภาคการเกษตรและการผลิตภาคนอกการเกษตรโดย3อันดับแรกได้แก่ 1. เกษตรกรรมการป่าไม้และการประมง 2. การศึกษา 3.การขายส่งและการขายปลีกป่าเศรษฐกิจกำหนดไว้เพื่อการผลิตไม้และของป่าเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจหรือเขตพื้นที่อื่นใดที่มีความเหมาะสมกับการกำหนดให้เป็นเขตป่าเศรษฐกิจโดยอยู่นอกเขตป่าอนุรักษ์ประกอบด้วย 1. ป่าเศรษฐกิจในที่ดินของรัฐได้แก่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 3, 4, 5เขตป่าไม้ของรัฐที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ตามกฎหมายให้เป็นป่าเศรษฐกิจเขตพื้นที่อื่นของรัฐที่ประสงค์จะสร้างสวนป่าเศรษฐกิจป่าไม้ถาวรป่าชายเลนนอกเขตป่าชายเลนอนุรักษ์และ 2. ป่าเศรษฐกิจในที่ดินของเอกชนได้แก่ที่ดินกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินและที่ดินนอกเขตป่าไม้ของรัฐอื่นๆป่าชุมชนหมายถึงป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพื้นที่อื่นของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ์ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชน
โดยชุมชนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ฟื้นฟูจัดการบำรุงรักษาตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืนพื้นที่ป่าไม้ประเทศไทยปี2565ประเทศไทยมีพื้นที่ที่มีสภาพป่าไม้ร้อยละ 31.57 หรือคิดเป็นกว่า100ล้านไร่ซึ่งลดลงจากปี2564กว่า 76,000 ไร่จากรายงานสถานการณ์ป่าไม้ของประเทศไทยตั้งแต่ปี2556ถึง2565พบว่ามีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ค่อนข้างคงที่และในช่วง5ปีที่ผ่านมาพื้นที่ป่าไม้ของไทยมีการลดลงต่อเนื่องสาเหตุสำคัญที่ทำให้พื้นที่ป่าไม้ลดลงได้แก่การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินปัญหาไฟป่าการบุกรุกทำลายป่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีมีการกำหนดเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทุกประเภทให้ได้ร้อยละ55ของพื้นที่ประเทศภายในปีพ.ศ. 2580แบ่งเป็นพื้นที่สีเขียวที่เป็นป่าธรรมชาติพื้นที่สีเขียวเพื่อการใช้ประโยชน์และพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบทนอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ได้กำหนดเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติให้ได้ร้อยละ33และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ร้อยละ12ของพื้นที่ประเทศปัจจุบันประเทศไทยเหลือพื้นที่ป่าไม้คิดเป็นร้อยละ 31.57 ของพื้นที่ประเทศโดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ร้อยละ22และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจและป่าชุมชนร้อยละ9เมืองเกษตรอินทรีย์ศูนย์เศรษฐกิจชายแดนท่องเที่ยววิถีชุมชนประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีคือเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสุรินทร์พ.ศ. 2566ถึง2570โดยมีหลักสำคัญดังนี้ 1. การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนการบริหารและเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน 3. การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 6. การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยเราจะฟังอีกนะฮะเป็นวิทยากรตัวเป็นๆที่มานั่งอยู่ตรงนี้นะครับป่าชุมชนจริงๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรวิ่ง100เมตรที่ว่าการจัดการดูแลป่าชุมชนนะในความคล่องตัวแล้วก็ให้ประชาชนมีส่วนร่วมผมก็จะมองย้อนไปในหมู่บ้านของผมเมื่อ20กว่าปีที่แล้วที่เราได้มาเริ่มต้นด้วยการตั้งกติกาชุมชนโดยผ่านประชาคมหมู่บ้านทั้งผู้ใหญ่บ้านมีการประชุมว่าปีถมของเรานี่ต่อไปใครอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นจะไม่มีบุกรุกเพิ่มแล้วก็ถ้าใครคิดว่าตัวเองจะสร้างประโยชน์ด้วยการทำทานพื้นที่ที่รุกไปแล้วนะครับแล้วก็ขยับออกมาในขีดวงของกรมป่าไม้นะครับโดยสำนักงานสุรินทร์สร.2นี่นะครับได้มาขีดไว้เนี่ยนะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับชุมชนก็เคารพกติกาหลังจากนั้นก็ไม่มีการบุกรุกคนที่บุกรุกก็คืนพื้นที่ไปนะครับแล้วก็เราก็มาวางแผนนะครับมาวางแผนร่วมกันว่าเราจะจัดการป่าชุมชนปีถมเหล่านี้ยังไงเรามองว่าป่าตรงนี้มันไม่ใช่ป่าเสื่อมโทรมตอนนั้นมันเป็นป่าละเมาะมีหนามเล็บแมวเป็นพุ่มๆเนี่ยเป็นป่าแบบปกป้องคุ้มครองพันไม้เล็กๆที่อยู่ข้างล่างนะครับควายก็เข้าไม่ได้คนก็เข้าไม่ได้ก็ทำให้ไม้ต้นเล็กๆนี่เติบโตใช้วิธีขอความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงนะครับของบประมาณสนับสนุนถังส้วม19ถังนะครับมาวางไว้ในป่า19จุดแล้วก็ปล่อยน้ำไว้แล้วก็มีเศษไม้ก็ทิ้งไว้เพื่อจะให้แบบสัตว์ที่มันเล็กๆตกได้ขึ้นนะครับเรามีสระใหญ่แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมีนกบางชนิดที่เขาไม่หาน้ำกินจากสระใหญ่ๆได้นะครับนกที่มากินเล็กๆพวกนี้อย่างกลุ่มพวกนกปลอดนะครับพวกบูบูเนี่ยครับก็จะมาพอมากินเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้มากินแล้วก็แบบลืมบุญคุณนะครับเขาก็นำเมล็ดพันธุ์ของไม้พื้นถิ่นดั้งเดิมเนี่ยกลับเข้ามาต
่อด้วยเมล็ดขนาดใหญ่สิ่งที่เราเห็นมันฟื้นฟูมาก็คือว่ากลุ่มของต้นกลันภาษาเขมรนะครับไทยก็จะเป็นลูกนางดำลูกหยีบักเข่งเนี่ยนะครับพี่น้องในหมู่บ้านเราเนี่ยนะครับเป็นครูปีถมมีนักศึกษามีทั้งคนไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยมาศึกษาทำให้ปีถมเนี่ยมันเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยมันชัดเจนทั้งเรื่องการตลาดเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องวัฒนธรรมแล้วสุดท้ายมันก็สร้างมูลค่าด้านภายในให้กับชุมชนได้ไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องการศึกษาแล้วก็การสืบทอดมาที่ฉากกระทัดที่2นะครับจะเป็นการเติมข้อมูลโดยหัวหน้าวิเชียรพลพงษ์นะครับของเราเนี่ยเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนะครับรับผิดชอบเกี่ยวกับการปลูกสร้างสวนป่าเราอยู่ใกล้กับชุมชนและมีความมุ่งหวังว่าชุมชนควรจะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่สวนป่าป่าจะไม่มีคำว่าหมดนะมันสามารถปลูกสร้างขึ้นทดแทนกันได้มีการปลูกแล้วก็นำไปใช้แล้วก็ปลูกแล้วก็นำไปใช้สวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เนี่ยมีกระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับสุรินทร์ก็เป็นที่หนึ่งนะครับแล้วก็สวนป่าแสลงพันธุ์ตรงนี้เนี่ยเป็นสวนป่าที่มีชุมชนของป่าปีทมนี่อยู่ใกล้นะครับแล้วก็นโยบายขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะมีความมุ่งหวังนะครับเปิดพื้นที่อนุรักษ์ภายใต้สวนป่าเศรษฐกิจซึ่งมองเห็นความสำคัญของปีทมแล้วว่ามีความเข้มแข็งในเรื่องการอนุรักษ์และการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐในส่วนขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เนี่ยก็มีความยินดีนะครับที่จะจัดพื้นที่นะครับบางส่วนประมาณสัก300ไร่เพื่อเป็นพื้นที่อนุรักษ์เชิญชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการนะฮะในการเติมเต็มกิจกรรมต่างๆของชุมชนเพื่อความยั่งยืนของป่าและคนกับป่าก็ต้องอยู่ร่วมกันได้ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์นะคะในภาควิชาการเนี่ยของเดิมเราร่วมมือกับป่าชุมชนเนี่ยป่าปรีทมแล้วก็กลุ่มเด็กรักป่าคือเราจะพานักศึกษาเนี่ยมาเดินป่าแล้วก็เป็นพื้นที่ศึกษาของนักศึกษานะคะแต่ว่าพอเราทำซ้ำๆทุกปีเนี่ยเราก็จะเจอว่าพื้นที่ป่าเนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่ทำได้มากกว่าแค่มาเป็นพื้นที่เรียนรู้แล้วก็พานักศึกษามาเดินป่านะคะทีนี้ก็จากการผลักดันของนโยบายของทางมหาลัยนะคะภาครัฐนะคะแล้วก็เป็นพระราโชบายที่ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเราเนี่ยต้องทำงานรับใช้ท้องถิ่นนะคะมันจึงเป็นแรงผลักดันทำให้อาจารย์เนี่ยมีโครงการนะคะที่ทางมหาลัยเรียกว่าเป็นโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเนี่ยทุกแห่งทั่วประเทศไทยเนี่ยจะต้องไปทำนะคะทีนี้พอเราได้รับโจทย์มาว่าเราจะต้องทำโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาเนี่ยเราก็จะต้องลงพื้นที่มานะคะวิเคราะห์ศึกษาวิจัยชุมชนนะคะแล้วเราก็ดูนะคะในพื้นที่ป่าปรีทมว่ามีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เรานำมาใช้ก็คือเป็นหลักการที่เรียกว่าเป็นการบริหารจัดการภาครัฐแบบร่วมมือนะคะcollaborative governance ก็คือเราจะต้องสร้างความร่วมไม้ร่วมมือนะคะเพื่อผนึกกำลังในการหนุนชุมชนนะคะให้ไปได้สามารถใช้ทรัพยากรท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่เต็มศักยภาพนะคะในเรื่องของแหล่งอาหารแหล่งยาสมุนไพรเนี่ยชุมชนเองก็ยังใช้ไม่เต็มศักยภาพเพราะว่าพอเรามาศึกษาเนี่ยเราจะเจอเลยว่าเดินไปทางไหนก็เจอแต่ยาสมุนไพรนะคะเรามีข้อมูลนะคะที่พานักศึกษามาเก็บข้อมูลเอาไว้เนี่ยนะคะยาสมุนไพรมันมีมากกว่าที่ชุมชนถ่ายทอดเราจึงมองว่าตรงไหนที่มันจะสามารถผลักดันแล้วก็เชื่อมโยงชุมชนกับหน่วยงานภายนอกได้เราจึงมีการประสานงานเชื่อมโยงนะคะในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดงานอีเวนต์ในการที่มองดูว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะป่าปีทมของเรายังมีตรงไหนที่สามารถมาหนุนเสริมให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้นะคะซึ่งตลาดปรีทมก็เกิดขึ้นนะคะเป็นตลาดชายป่านะคะที่สามารถที่จะทำให้เกิดการนำผลิตผลทางในป่าแล้วก็ที่ชาวบ้านที่มีกลุ่มเกษตรอยู่แล้วเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของตลาดแล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถทำให้เป็นเครือข่ายป่าชุมชนนะคะในส่วนภูมิภาคแล้วทำให้เป็นระดับประเทศซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยป่าไม้เขาก็มีคณะกรรมการป่าไม้นะคะระดับชาติระดับจังหวัดนะคะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเขาก็มีคณะกรรมการของเขานะคะมีอาสาสมัครของเขานะคะสภาเกษตรก็มีนะคะแต่ว่าเราจะทำยังไงที่เราจะสามารถเชื่อมโยงนะคะแล้วก็ประสานโครงสร้างเหล่านี้ที่มีอยู่เนี่ยให้สามารถหนุนเสริมนะคะชุมชนและป่าที่มีอยู่แล้วก็ใช้ประโยชน์ตรงนี้อย่างเต็มศักยภาพและนี่คือผลจากการสำรวจความคิดเห็นภาพอนาคตป่าชุมชนคนเมืองสุรินทร์การฟังด้วยหัวใจที่เปิดรับ
และส่งเสียงแลกเปลี่ยนด้วยข้อมูลที่รอบด้านภายใต้การร่วมมือทำงานเพื่อส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนตลอดจนสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจแบบที่ป่าปรีธมได้พัฒนาตลาดควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่เป็นอีกโจทย์สำคัญที่จะเสริมพลังและขยายเครือข่ายผู้พิทักษ์ป่าชุมชนให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นป่าชุมชนเนี่ยมันสามารถเพิ่มปริมาณป่าให้กับประเทศเราได้ภายใต้พรบนี้แล้วให้ชุมชนเป็นคนจัดการแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยที่ผมจะเล่าว่าคือราชการเองก็ต้องคอยให้กำลังใจอย่าปล่อยให้ชุมชนทำอย่างเดียวแล้วทุกชุมชนเนี่ยควรจะมีป่าเป็นของตนเองมันการมีป่าชุมชนเนี่ยมันมีที่มาที่ไปมันไม่ร่วมมือไม่ได้มันไม่ได้เกิดจากความบังเอิญเอาป่ามาเป็นกุศโลบายร่วมมือกันสร้างเศรษฐกิจที่อยู่นอกป่าขยายผลเข้าไปสู่เมืองแล้วมันไปสร้างเกลาความคิดของคนอื่นที่ไม่เข้าใจป่าอันนี้เป็นเวทีได้ทุกเวทีคาร์บอนเครดิตเป็นสิ่งที่ยังอยู่ไกลแต่ต้องเริ่มต้นพูดกันในวันนี้นะครับแต่ความจำเป็นเร่งด่วนคือทำให้ชาวบ้านพึ่งแหล่งอาหารจากป่าให้ได้เร็วที่สุดและมากที่สุดตัวชี้วัดในมุมมองของผมเองเนี่ยก็คืออันดับแรกเลยคือรายรับการอยู่ดีกินดีของชาวบ้านต้องอิ่มท้องก่อนนั่นคือจากป่านะครับสองก็คือสร้างรายรับทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมนะครับทางตรงอย่างเช่นการเข้าไปใช้นะครับยาสมุนไพรเอามาเป็นแปรรูปเป็นสินค้าทางอ้อมอย่างเช่นเรื่องการท่องเที่ยวอย่างนี้เป็นต้นเมื่อรายรับดีขึ้นสิ่งสะท้อนตัวต่อมาก็คือคุณภาพของการศึกษาในชุมชนนั้นก็จะดีขึ้นตามจากป่าคนกลุ่มคนและก็สิ่งมีชีวิตป่าเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตสุรินทร์อยู่1ใน10ของประเทศที่มีป่าเพิ่มขึ้นประมาณพันกว่าไร่นะฮะความยั่งยืนตอนนี้เนี่ยภาคส่วนต่างๆต้องเข้าหาประชาชนนะฮะเพื่อที่จะสร้างเวทีสร้างการมีส่วนร่วมนะฮะภาคราชการด้วยกันเองเมื่อก่อนอาจจะต่างคนต่างทำงานแต่เดี๋ยวนี้ทุกคนต้องหันมาฟังว่าเรามีเป้าหมายร่วมกันอย่างไรแล้วเดินด้วยกันไปอย่างมีเป้าหมายนั้นรัฐบาลมีนโยบายที่จะขยายผืนป่านะครับขยายพื้นที่สีเขียวนะครับในประเทศให้เพิ่มมากขึ้นฉะนั้นมันอยู่แค่ในระดับชุมชนหรือว่าอยู่แค่ในจังหวัดไม่ได้นะครับมันจะต้องมีการทำงานร่วมกันทุกๆภาคส่วนเพื่อที่จะขยายป่าชุมชนให้มากขึ้นไปทั่วประเทศนะครับป่าชุมชนนี่เป็นส่วนหนึ่งของความสร้างความเป็นอยู่กับพี่น้องชาวบ้านนะครับโดยเฉพาะความรักสามัคคีจากความเชื่อก็คือศาลตายายศาลตายายไม่สามารถสื่อสารพูดคุยได้แต่ชาวบ้านสามารถมากราบไหว้สร้างความเชื่อสร้างความเลื่อมใสนะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่ผมเอาส่วนของความสำคัญของศาลตายายมาเป็นส่วนของการสร้างความสามัคคีเราไม่ได้ผูกขาดความคิดว่าป่าจะอยู่ได้เพราะเราเห็นแล้วว่าเขาก็สะท้อนด้วยภาพถ่ายทางอากาศดูแลว่าป่ามันเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไรเรามีป่าตรงนี้มันจะได้คาร์บอนลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ออกซิเจนต่อไปก็จะขายคาร์บอนเครดิตกันต่อไปเพราะนั้นเนี่ยผมว่าจุดนี้ตรงนี้เป็นจุดที่เริ่มซึ่งดีใจซึ่งที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เห็นความสำคัญการที่จะมีป่าได้อยู่ในงานอาศัยเพียงลำพังเจ้าหน้าที่ป่าไม้เพียงอย่างเดียวไม่ได้ได้มีส่วนร่วมภาคประชาชนและภาคสังคมและภาควิชาการมาช่วยร่วมก็จะเป็นตัวอย่างให้กับป่าอย่างอื่นต่อไปครับหรือหลายๆพื้นที่จะขยับเข้าไปปลูกมันสำปะหลังทันทีเลยนะครับถ้าเป็นพื้นที่ว่างปุ๊บนะดังนั้นเนี่ยประชาชนของเรายังไม่ทราบว่านี่คือการบุกรุกเขายังคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาปกติสิ่งแรกที่เขาคิดอย่างนั้นเพราะว่าผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะครับอันนี้ขออนุญาตพัดพิงนิดนึงนะครับท่านทำให้เห็นเป็นตัวอย่างดังนั้นต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนนะครับผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยเรามีหน่วยงานที่เป็นส่วนสนับสนุนซึ่งอาจจะไม่ได้ทำเรื่องป่าไม้โดยตรงแต่สามารถหนุนเสริมชุมชนเช่นททที่เราเชื่อมโยงมาในการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะพัฒนาชุมชนพาเกษตรกรเอ่ยกลุ่มวิสาหกิจที่เป็นเครือข่ายทำให้เกิดการเชื่อมโยงในโลกเสมือนจริงเนาะทำให้คนเนี่ยบางคนไม่ได้อยู่กับป่าคืออยู่ในป่าคอนกรีตเนาะแต่ว่าก็เราสามารถสร้างภาพจำสร้างจิตสำนึกสร้างความรู้สึกทำให้อยากที่จะเข้ามาสัมผัสกับป่าถ้าเริ่มดูแลทั้งป่าเศรษฐกิจและก็ป่าอนุรักษ์เนี่ยในอนาคตเนี่ยมันก็เกิดความยั่งยืนในรูปของปัจจัยสีต่างๆถ้าเกิดว่ารัฐไม่มีพระราชบัญญัติป่าชุมชนออกมารับรองนี่นะครับประโยชน์อย่างมหาศาลมันก็ไม่เกิดนะครับพระราชบัญญัติตัวนี้ออกมามันก็มาหนุนเสริมทำให้พวกเรามีศักดิ์และสิทธิ์ที่จะช่วยดูแลอย่างเท่าเทียม
ภาพของป่าปรีธมบ้านแสลงพันธุ์กว่า128ไร่และอีกส่วนหนึ่งกว่า300ไร่ที่กำลังจะได้รับมอบจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้นี่เป็นรูปธรรมที่ยืนยันถึงความเข้มแข็งความร่วมมือของชุมชนในการดูแลพื้นที่ป่านะคะภายใต้ความร่วมมือของสถาบันการศึกษาประชาชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เพื่อให้สามารถออกแบบอนาคตป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วมค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมมีส่วนร่วมกับรายการด้วยการเข้าไปโหวตเลือกฉากทัศน์ในเรื่องนี้ผ่านเว็บไซต์ thecitizen.plus หรือสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะสัปดาห์หน้าเรากลับมาฟังเสียงประเทศไทยกันใหม่สวัสดีค่ะ